ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านประชากรต่างตื่นตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ตนเองและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันคนจำนวนมากก็ยังแสวงหาโอกาสเพื่อก้าวข้ามไปสู่อนาคตกว่า2ทศวรรษของคุณธัญพรแดงรอดในการประกอบธุรกิจร่วมกับผู้คนจำนวนมากผ่านอุปสรรคปัญหาและมีความเข้าใจความต้องการของคนไทยด้วยการสนับสนุนและเชื่อมั่นจากสมาชิกจึงได้ก่อตั้งบริษัทนุชฟลายส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2553ได้จดทะเบียนบริษัทและรับการรับรองจากสคบ.อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีพลเอกด็อกเตอร์สิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนเป็นประธานที่ปรึกษามีด็อกเตอร์วรชาติดุลยเสถียรนักวิชาการและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษามีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาของการประกอบกิจการบริษัทและสมาชิกได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางสังคมและช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นมอบผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยนุชฟลายส์แก่โครงการหลวงหลายโครงการได้แก่โครงการหลวงห้วยลึกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และสถานีเกษตรหลวงปางดะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับผลตอบรับจากการทดลองที่ดีว่าปลอดภัยร่วมมอบผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟลายส์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในสมัยนั้นนายปรีชาเรืองจันทร์เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่าม้งที่ภูขัดอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนเพื่อพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มในโครงการฟาร์มตัวอย่างการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพโรงเรือนมอบผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟลายส์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือพันธุ์เจ้าพระยาเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริสนับสนุนโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล2เทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรมอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารที่ประจำอยู่ที่ชายแดนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนร่วมสนับสนุนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกร่วมกิจกรรมประมูลของเพื่อการกุศลโดยชมรมคนรักในหลวงชมรมสายใจไทยเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ต้าและสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนร่วมสนับสนุนมูลนิธิพลเอกด็อกเตอร์สิริทิวพันธ์และมูลนิธิสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศลวิจิตภูษา84พรรษามหาราชินีศรีสยามณโรงแรมวังจันทร์ลิเวอร์วิลล์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนกับกองทุนมัคควิถีเพื่อให้เกิดการค้าขายระหว่างไทยและเมียนมาจากการทุ่มเทในการประกอบธุรกิจด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดของสมาชิกและผู้บริโภคทั่วประเทศการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากส่งผลให้บริษัทนุชฟลายส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆมากมายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเทพทองพระราชทาน
ประจำปี2555ครั้งที่14ในวันที่23เมษายน2556ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมอบให้แก่ผู้แทนองค์กรและบุคคลดีเด่นในด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลเพชรราชมงคลล้านนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอดได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและมูลนิธิพลเอกด็อกเตอร์สิริทิวพันธ์ในฐานะที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางสังคมของสถาบันและมูลนิธิอย่างต่อเนื่องได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสาขาเทคโนโลยีการเกษตรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อวันที่6กันยายน2559ได้รับรางวัลBest Product of the Year รางวัลความสำเร็จมาตรฐานทางธุรกิจได้รับคัดเลือกเป็นธุรกิจดีเด่นประจำปี2559ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และยังได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรางวัลที่ได้รับเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพของการประกอบธุรกิจของ Nut for Life ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมายังได้มอบรายได้กลับคืนสู่สมาชิกและสังคมเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นบริษัทยังได้ทำการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษเพื่อให้สมาชิกที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รับรางวัลทั้งเงินโบนัสและโปรโมชั่นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อสร้างกำลังใจในการประกอบธุรกิจของสมาชิกตัวแทนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ของ Nut for Life ได้ผ่านการคัดสรรการทดสอบเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงได้รับการยอมรับในคุณภาพจนสามารถเกิดการซื้อซ้ำได้โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร Nut for Life เป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยคุณภาพระดับส่งออกได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยทางดินใช้ง่ายไม่ยุ่งยากประกอบด้วยสินค้าเกษตร Nut for Life สูตร1สินค้าเกษตร Nut for Life สูตร2สินค้าเกษตร Nut for Life Kiela สินค้าเกษตร Nut for Life Kiela Go และสินค้าเกษตร Nut for Life คลุกปุ๋ยกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามประกอบด้วยสมุนไพรข่าวตองตรานุตฟอร์ไลส์เอนไซม์บำบัดไบโออีพลัสตรานุตฟอร์ไลส์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชิมิวินพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนุตฟอร์ไลส์ดีท็อกซ์สลิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนุตเดอร์พลัสสบู่สมุนไพรที่ดาทิพผสมน้ำผึ้งและคอลลาเจนตรานุตฟอร์ไลส์ผงซักฟอกชีวภาพปราศจากสารฟอกขาวตรานุตฟอร์ไลส์และน้ำดื่มตรานุตฟอร์ไลส์ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจของคุณธัญพรแดงรอดได้เห็นความสำคัญของสื่อและการสนับสนุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของเครือข่ายสมาชิกและตัวแทนตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ผลิตรายการโทรทัศน์ Nut for Life เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและฟรีทีวีเป็นจำนวนมากและ Nut for Life มีคลิปวิดีโอผู้ใช้สินค้าเกษตรและสินค้าสุขภาพ Nut for Life ออนไลน์ผ่าน YouTube Channel มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยทำให้ผู้บริโภคง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและทำให้สินค้า Nut for Life เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วบริษัทได้ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับเอเชียเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร Nut for Life ในงานฮอติเอเชียณศูนย์ประชุมไบเทคบางนาโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้ามาดูงานจากทั่วทุกภูมิภาคมีผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อนำสินค้าเกษตร Nut for Life ไปทดลองใช้มากกว่า400คนในระยะเวลาเพียง3วันปัจจุบันบริษัท
ได้สนับสนุนให้สมาชิกเรียนรู้ระบบการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์การสร้างสื่อด้วยตนเองรวมถึงสมาชิกยังสามารถผลิตคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายโดยมีฝ่ายไอทีของบริษัทเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดมีการจัดอบรมสมาชิกตัวแทนให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการขายและติดต่อผู้บริโภคมีการสัมมนาให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจโดยนักวิชาการของบริษัทโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้มีการรับรองตัวแทนจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าในเว็บไซต์ของบริษัท nutflies.co.th สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายได้ของตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกสร้างตัวแทนจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนุชฟลายเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่สมาชิกรวมถึงการยอมรับแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรจะช่วยสร้างความยั่งยืนทางเครือข่ายธุรกิจพัฒนาอาชีพอิสระและถ่ายทอดมรดกนี้ไปสู่ครอบครัวและคนที่เรารักวันนี้นุชฟลายคือสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายให้มีรายได้มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศสมาชิกมีทัศนคติในการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเจริญเติบโตที่มั่นคงก้าวสู่อนาคตไปพร้อมๆกับเราบริษัทนุชฟลายส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด